มหากรรมชุมทางอาชีพครั้งที่2 TBSME 2012 22-24 มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในงานท่านจะได้พบกับธุรกิจ SME Franchise ที่พร้อมทำให้คุณรวยและก็รวยทั้งเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าแฟชั่นสุขภาพความงามครบครันพร้อมเสริมสินเชื่อ SME จากสถาบันการเงินชั้นนำอนุมัติภายในงานงานนี้ห้ามพลาดสนใจร่วมจองพื้นที่รวยโทร081-455-9096 081-455-9096จัดโดยนิตยสารชุมทางอาชีพและเมาเกินร้อย FM97 ช่วงเคนโดฟังแล้วรวยสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97 Quality News Station ผลิตรายการโดยบริษัท KBCAN จำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086-368-0590ขอบคุณบขสด้วยนะครับนึกถึงการเดินทางนึกถึงบขส1490เรียกบขสครับให้บริการครบวงจรส่งของจองตั๋วทัวร์เหมาบริการสุดพิเศษส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียวบริการจองตั๋วออนไลน์สะดวกสบายบริการรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทยประทับใจปลอดภัยถูกใจแล้วก็ถูกตังค์คุณด้วยติดต่อใช้บริการครับคอลเซ็นเตอร์1490เรียกบขสได้เลยนะฮะตัวบขสทุกที่นั่งหักรายได้คืนกำไรสู่สังคมในโครงการ1สตางค์1ความดีร่วมสร้างสังคมดีกับบขสด้วยนะครับขอบคุณบขสที่สนับสนุนเมาเกินร้อยรายการเมาเป็ดพ่นไฟนี่สุดยอดภารกิจพิชิตความจริงครับวันนี้เราจะย้อนรอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะฮะสวัสดีครับคุณทิพย์โอ้ไม่ได้คุยกันนานนมนานไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองอุ๊ยเว้นบักเว้นบักผิด นมผมไม่ได้เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองนะ เรื่องราวของคุณทิพย์เกิดขึ้นเมื่อกี่ปีมาแล้ว2ปีได้ไหมฮะปีกว่าใช่ไหมครับตอนนั้นคุณทิพย์ให้ผมทำภารกิจเรื่องอะไรนะฮะก็คือมีปัญหากับสามีดูหมางเมินแหละฮะแล้วผมทำยังไงครับตอนนั้นผมปลอมเป็นใครโทรไปหาคุณโต้งยังไงฮะคุณทิพย์ครับแล้วคุณโต้งตอบว่าก็คือผมเนี่ยปลอมเป็นเสียงเด็กใช่ไหมฮะว่าเป็นลูกเป็นเพื่อนของลูกสาวหรือไงฮะแล้วก็มารยาสาไถไปเรื่อยๆถามว่าคุณโต้งรักลูกสาวอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็รักแล้วทำไมตอนนั้นคุณทิพย์คิดว่าคุณโต้งไม่รักลูกสาวครับเขาเปลี่ยนไปยังไงยังไงนะฮะยังไงนะครับคือลูกไม่ได้อยู่กับคุณเหรอฮะเดี๋ยวยังไงฮะเริ่มงงแล้วผมลืมคือคุณโต้งนี่มีลูกเหรอครับ
รูปพี่กับคุณโต้งนี่แหละแล้วทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักลูกฮะเขาเปลี่ยนไปยังไงฮะครับอ๋อจำได้แล้วคือลูกสาวเนี่ยไม่ยอมเรียนหนังสือต่อไปมีสามีก่อนพ่อก็เลยเหมือนกับโกรธลูกสาวคนนี้แทนที่มึงจะเรียนให้จบเนี่ยยันออกไปเอาผัวก่อนประมาณนั้นอ๋อจำได้ละผมก็เลยโทรไปเคลียร์ว่ายังรักลูกอยู่หรือเปล่าลูกผิดไปแล้วต่างๆนานาเขาก็กลับมาอุ้ยผมเริ่มจำได้ละเขาก็เริ่มกลับมาสนใจลูกสาวคนนี้มากขึ้นเขารักเพิ่มมากขึ้นไหมฮะหลังจากที่ผมบอกว่าลูกก็รู้สึกผิดแล้วก็ยังรักคุณพ่ออยู่อยากจะขอโทษคุณพ่อในสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปแล้วเรียนหนังสือไม่จบแต่วันนี้ก็มามีครอบครัวก็ช่วยสามีทำการทำงานคือชีวิตเขาก็ดำเนินต่อไปได้ใช่ไหมฮะแล้วทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณโต้งกับลูกสาวที่คุณโต้งกากบาทไว้เลยว่าแกเรียนไม่จบแกไปเอาสามีก่อนฉันโกรธและฉันเกลียดแกเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกคุณโต้งกับลูกสาวเป็นยังไงบ้างฮะครับครับก็ดีขึ้นเป็นบางระยะแต่ก่อนไม่สนใจเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างใช่ไหมฮะลูกสาวก็พูดง่ายๆก็ยังเอาตัวไม่รอดกับสามีก็เงินก็ยังไม่พอในการเลี้ยงลูกพ่อก็ยังคิดอยู่คือพ่อมีลูกสาวแค่คนเดียวใช่ไหมฮะกับน้องใช่ไหมก็คือเลยเปรียบเทียบกันว่าพี่สาวเนี่ยแทนที่มันจะเรียนให้จบไปเอาผัวก่อนมีลูกอีก2คนตัวเองก็เอาไม่รอดแล้วยังมาเดือดร้อนพ่อกับแม่อีกแต่ยังไงลึกๆเขาก็ให้อภัยแหละลูกทั้งคนใช่ไหมฮะแล้วคุณทิพย์แหละครับให้อภัยลูกยังรักลูกอยู่ถึงแม้ลูกจะผิดพลาดไปแล้วในหัวอกของคุณแม่เองนี่นะครับมีลูกสาว2คนลูกสาวคนแรกที่เราหวังจะให้เรียนหนังสือจบอยากจะให้เรียนหนังสือสูงๆมีการงานที่ดีแต่ปรากฏว่าลูกสาวเรียนหนังสือไม่จบมามีครอบครัวก่อนคุณแม่ตอนนั้นรู้สึกยังไงครับผมจะบิ้วความรักของแม่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกครับลูกจะผิดพลาดอย่างไรผมอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาครับมีลูกหลายคนที่ผิดพลาดแต่แม่ก็ยังให้อภัยการให้อภัยมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขลูกผิดไปขนาดนี้